นี่ค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องนี้ต้องเคลียร์นะคะเคลียร์แล้วสบายใจเคลียร์ด่วนเคลียร์ไวบริการเคลียร์ทั่วไทยเรื่องนี้ต้องเคลียร์ค่ะเรื่องที่เราจะเคลียร์กันในวันนี้เนี่ยเป็นผู้ชายคนหนึ่งนะคะเป็นทนายความแต่ว่าจริงๆบางคนบอกว่าเขาเป็นตลกแต่ว่าความได้นิดหน่อยนะคะตอนนี้ดังแบบเออฉุดไม่อยู่แล้วนะคะต้อนรับทนายไพศาลเรืองฤทธิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคนลุกจะได้สัมภาษณ์ทนายชื่อดังเห็นบอกตอนนี้มีแสงมากเขาว่าอยู่แสง <laughs> เดี๋ยวเราจะคุยชีวิตส่วนตัวของทนายไพศาลด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆเห็นบอกว่าก่อนนั้นนี้เคยตาบอดมาด้วยใช่ไหมคะแต่ก่อนอื่นมันมีปมหนึ่งที่มิวคาใจก่อนเข้ารายการไปเห็นข่าวเห็นบอกว่ามันมีทนายความชื่อดังคนหนึ่งมีลูกความมาจ้างสองแสนกว่าบาททิ้งลูกความไปออกทีวี <c oughs> หิวแสงหรือเปล่าแล้วสุดท้ายฟ้องกลับ ลูกความคนนั้นด้วยใช่ทนายไพศาลหรือเปล่าอย่า <laughs> หัวล้อแบบนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้สังคมถามเยอะอผมยังไม่ทราบนะเขาหมายถึงใคร <c oughs> เอาอย่างนี้และกันแต่ในมุมมองทัศ,ทศ,ทศนคติผมะนะถ้ามันเกิดขึ้นจริงนี่นก็คือไม่ควรเกิดขึ้น <c oughs> แต่ต้องดูไปดูเหตุผลเขาด้วยว่าทําไมมันจะมีการกล่าวหาว่าถอดทิ้งคดีทําไมมีการกล่าวหาว่ารับเงินแล้วไม่ทําคดีและทําไมถึงทนาย,นยไปดําเนินคดีลูกความกลับ <c oughs> ถ้าเข้าไปดูดีเทลเราอาจจะเข้าใจ บอระบทของทั้งตัวผู้เสียหายเองหรือตัวทนายท่านนั้นเองแต่ทีนี้ผมยังไม่ไม่ไม่รู้ว่าเขาพูดถึงใครแต่ผมสามารถให้ข้อแนะนําข้อเสนอแนะได้แล้วในความเป็นจริงเนี่ยทนายความทิ้งคดีมันเป็นไปได้เหรอคะทนายไปไปออกทีวีรายการดังเนี่ยก็อาจจะมีอาจจะมีอาจจะมีแต่ต้องดูเหตุผลถ้าสมมติถ้าสมมุตินะเรื่องนี้เอาความเข้าใจของผมแล้วกันว่าถ้าเป็นผมถ้าเป็นผมถ้าเป็นผมเนี่ย เหนืออื่นใดการรับผิดชอบหน้าที่เนี่ยถ้าในทางคดีเราทิ้งไม่ได้ถ้าทิ้งไปเนี่ยผิดมารยาทนายถือว่าทอดทิ้งคดีถ้าเราเป็นทนายเจ้าของคดีนะถ้าเราเป็นคนายในสำนวนคดีเป็นเจ้าของคดีอ่าทันนี้ก็ต้องไปดูว่าเออเวลาเขามีข้อตกลงเงื่อนไขสัญญาจ้างกันเนี่ยเขาจ้างกันแบบไหนอ่าถ้าสมมติจ้างสมมตินะถ้าเป็นผมเนี่ยถ้าว่าสมมติผมเนี่ยกำลังจะขึ้นศาลหรือกําลังจะไปไกลเกลี่ยแล้วมีรายการเรียกแล้วไปเลยนี้ถือว่าทอดทิ้งถ้าเป็นทนายในคดี ในสำนวนคดีแต่ถ้าสมมุติเป็นผมมีการจ้างจ้างบริษัทผมบริษัททนายไพศาลจำกัดนะโดยผมเป็นกรรมการแล้วสมมุติผมรับทราบข้อที่จริงคดีนี้มาเสร็จแล้วผมได้มอบหมายให้ทนายในบริษัทซึ่งหลังบัตรหลังบัตรของทนายบริษัทเป็นบริษัททนายไพศาลจำกัดไปเป็นเจ้าของคดีเป็นทำสำนวนเป็นโจทยืย่นฟ้องถือว่าเป็นทนายในรับผิดชอบคดีส่วนผมเนี่ยอาจจะลงไปไก่เกียรให้ mm hmm. ถ้ารู้ความประสงค์อย่างผมเนี่ยถ้าเกิดไก่เกียเสร็จแล้ว สมมติว่าไปไกลเกียวช่วงเช้าเสร็จแล้วก็ส่งให้ลูกน้องที่เป็นทนายเจ้าของคดีเนะี่ยอยู่ทําสัญญากับสัญญาย,ยอมกับฝ่ายตรงข้ามกับทนายฝ่ายตรงข้ามส่งท่านผู้พิพากษารอคําสั่งแต่อันนี้ถ้าเราเสร็จแล้วนะเราก็จะไปไหนก็ได้ว่าเสร็จแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคดีเนะี่ยมันมันยุติกันไปแล้วมันไปเกิดต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของทนายในคดีที่ต้องรับผิดชอบอแต่ถ้าสุดท้ายมีการทําสัญญายอมกันเสร็จแล้วลูกความเซ็นอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วมีการขอบคุณอะไรกันแล้วค่ะ แล้วมีการไปร้องทอดทิ้งคดีลูกความท่านนั้นอาจจะต้องรับผิดชอบในการกล่าวหาการไปร้องว่าทนายความทอดทิ้งคดีเนี่ยมันมันถือว่ารุนแรงรุนแรงถอดตัวเลยถอดตัวใช่มันมีโทษหนักถึงขนาดนั้นเลยค่ะถอดตัวถอดตัวคือในในอาชีพทนายความเนี่ยถ้าโดนถอดตัวเนี่ยมันคือการประหารชีวิตเลยไหมสองเรื่องที่จะถอดตัวคือทอดทิ้งคดีกับเรื่องตบัดสินลูกความก็คือไปเอาเงินเข้ามาคือคำว่าถอดตัวนี่กลับมาเป็นทนายไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วถอนถอนถอนชื่อเลย ออแรงมากแรงแรง,แรงแกับเก้เรื่องเอาเงินลูกความมาแต่ทีนี้ต้องดูเนื้อ,อหาดูผมเห็นในข่าวนะนี่ผมก็ตรงไปตรงมานะ,อะออมองว่าทอดทิงนะทท้งเนะี่ยทอดทิ้งเนี่ยหมายถึงระหว่างไหนคดีอยู่ในระหว่างพิจารณาอยู่ในกระบวนการฟอ้องร้องหรือยัอยงพิพากษาไม่ถึงที่สุดแต่ถ้าเกิดคดีทําสัญ,ญญายอมกันเสร็จสิ้นแล้วเนะี่ยตัวตัวโจท์หรือจำเลยเซ็นกันแล้วเนะี่ยถือว่าคดีมันสิ้นสุดแล้วะนะครับแล้วไอ้คำว่าทอดทิ้งคดีก็ต้องดูว่าทนายเนี่ยเป็นทนายที่รับผิดชอบในคดีไหมแค่นั้นสมมติเราเป็นบริษัทอย่างผมเนมผ เอ่อผมได้เป็นเจ้าของบริษัทเป็นกรรมการบริษัทแล้วก็ได้มอบหมายคดีให้ทนายท่านนี้ทั้งแต่งทั้งฟ้องแต่ถ้าเกิดผมไปไกลเกี่ยให้ผมไม่ใช่ทนายในคดีเพียงแต่เอ่อผมไปในฐานะที่เขาร้องขอแต่เราไปเนี่ยเราก็เหมือนว่าไปเป็นกําลังหนึ่งให้กับทนายในคดีว่าเดี๋ยวไกลเกี่ยพี่ไปช่วยอ,อันนี้คือพูดในหลักการนะไม่ได้หมายถึงว่าอันนี้เป็นทนายพิเศษใช่แล้วแล้วยิ่งถ้าเป็นผมนะผมไกลเกี่ยจบ ส่วนมากจะสมมติผมไปเช้าไข่เกียติเสร็จตั้งแต่ตอนเช้าแล้วแต่หลังจากนั้นน่ะเขาจะไปต่อเนื่องกันยังไงจะทําไปเปลี่ยนข้ออะไรกันเงี้ยเป็นเขาแต่สุดท้ายถ้าเขาทําสัญญายอมแล้วเซ็นลายมือชื่อได้ตัวเองเสร็จถือว่าคดีสิ้นสุดแล้ว <c oughs> มันไม่ใช่การอทอดทิ้งคดีก็ต้องไปดูเนื้อหา,าจริงๆรายละเอียอดเป็นยังไงนะแล้วตามข่าวเนี่ยเห็นบอกว่าทนายดังเนี่ยนะฟ้องกลับด้วยในความเป็นจริงเนี่ยมันก็ไม่เคยเห็นนะทนายฟ้องลูกความมีสิทธิ์มีสิทธิ์คืออย่างนี้ประชาชนทุกคนไม่ใช่แม้แต่เป็นทททนนนาาายคควมมประชชชุกีสิิธ์ใ ปกป้องสิทธิและหน้าที่ตัวเองได้ถ้าสมมติถูกกล่าวหาโดยที่ไม่เป็นข้อเท็จจริงพูดคุยแล้วมีการทักแชทไลน์ไปหาแล้วโทรแล้วไม่ตอบรับมไม่มาแล้วเราเสียหายอะ่ะ,อ,ะอย่างสมมติสมมติว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับผมนะถ้าสมมตินะผมก็ต้องปกป้องสิสธิ์ว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเท็จนะเพราะการไปแจ้งกรรมการมารยาทเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ก็ถือว่าแจ้งความเท็จต่อเจ้าหน้าที่อันนี้ก็เป็นความรู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นประเด็นนี้คือเคลียร์นะเคลียร์ว่าทนายไพศาลบอกว่าไม่ไม่รู้ว่าเขาหมายถึงใครนะแล้เรื่องมิปรหมาทนี่ก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าถ้าคดีมันสิ้นสุดแล้วมันทําสัญญายอมแล้วอ่ะมันจะทิ้งคดีได้ยังไงก็กลายเป็นมิปรหมาทใส่ความไงะแล้วเราเรียกมาคุยไม่มาคุยก็ต้องดําเนินคดีไงแต่ถ้าเกิดจะไปต่อเนื่องกันยังไงก็ทนายไพศาลก็ในฐานะให้ความเห็นไม่รู้ทนายท่านไหนที่โดนเรื่องนี้นะค่ะสน คือคือต้องถามทนายไพศาลก่อนเพราะว่านาทีนี้ถ้าพูดถึงทนายชื่อดังเนี่ยเขาใบ้ว่าเป็นทนายดังเนี่ยก็นึกถึงใครไม่ออกก็นึกถึงทนายไพศาลออมีหลายท่านได้ข่าวว่าจริงๆแล้วชีวิตเนี่ยก็รอดผลพอสมควรเคยตาบอดด้ว,วย <ๆ S 1> ก็เลยทุกวันนี้อาจจะโดนแซวว่าแหมใช้ชีวิตหิวแสงจังเลยชีวิตมันมันคือยังไงฮะทนายไพศาลผมชอบที่คุณหมิวถามคือตรงเนี้ยผมอยากให้เป็นแพทเทิร์นของทุกอยากให้ทุกคนเรียนแบบผมเลยนะทําเถอะครับถ้ามันหิวแสงคุณทําเลย เพราะถ้าแสงนั้นเป็นแสงสว่างให้ประชาชนได้แสดงว่ายอมรับว่าหิวแสงยอ,ยอมรับแบบรับแสงเลยมาเลยคือคืออย่างนี้จากคนที่อยู่ในที่มืดไม่มีตัวตนวันหนึ่งมีสปอตไลท์หรือมีสื่อมวลชนหรือมีประชาชนให้ความสนใจมีหน่วยงานภาคร,รัฐมาสนใจเราเนี้ยเพราะถ้าเราขยับที่ตรงไหนเนี่ยมันจะต้องเกิดการแอคชั่นถ้าเป็นเป็นแสงที่ส่องมาถ้าเราและชาวบ,บ้านท่านนี้เขาเดือดร้อนอันนี้เห็นด้วยนะคือบางทีการเป็นซัมบัลดีมันทาให้เสียงเราดังขึ้นถูกในหลายต่างประเทศเขาก็ทำกันแต่คือความเป็นไทยอ่ะก็คือเป็นเรื่องของความแบบว่าเกรงใจ ความไม่กล้าพูดไม่กล้าทำแต่แสงตรงนี้ผมถึงพูดว่าถ้าผมเป็นแสงสว่างปลายอุโม,มงค์ให้ใครได้ผมเต็มที่คุณลองคิดนะประชาชนนี้เดือดร้อน เขาร้องเรียน <Ky à. S 2> ไปตรงไหนก็มีใครช่วยเขาเราลงไปช่วยเขาเลยเราลงไปหน่วยงานตามเลยนักข่าวตามเลยแอคชั่นเลยหน่วยงานแอคชั่นเขาได้รับประโยชน์ไหมอันนี้เป็นประโยชน์จริงๆฉะนั้นขอบคุณประชาชนที่บอกว่าทนายไพศาลหิวแสงแล้วผมจะเป็นแสงสว่างให้ผู้คนเองผมบ็ผมมขอบคุณขอบคุณเดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาเจาะชีวิตของทนายไพศาลเห็นบอกว่าชีวิตวัยเด็กในยากจนมากๆกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ผ่านเส้นทางอะไรมาบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ อย,อยู่ในช่วงที่2ของรายการเรื่องนี้ต้องเคลียร์นะคะเรายังอยู่กับทนายไพศาลเรืองฤทธิ์นะคะช่วงนี้เราจะเปิดใจชีวิตในวัยเด็กของทนายไพศาลกว่าจะยืนถึงจุดนี้ที่ทนมองว่าเขาเ,เป็นทนายชื่อดังเขาผ่านอะไรมาบ้างโอเคทนายไพศาลคะเดี๋ยวเล่าเรื่องชีวิตวัยเด็กให้ฟังหน่อยได้ไหมชีวิตวัยเด็กเราเห็นบอกว่ามันมันไม่ได้สวยงามอย่างที่คนคิดเอาไว้ก็จริงๆเนี่ยผมเกิดโตในวังนะ แรือเร่กวังพญาเกรงไกลปัจจุบันเนี่ยเป็นกรมเมืเอ่อก่อนเป็นกรมชาตระเคะปัจจุบันเนี่ยเป็นกระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์อ๋อตรงสะพานขาวใช่จากนั้นใช่ไหมคะเมื่อก่อนผมเรียนไทยภาษาทปปคืออย่างนี้พ่อเนี่ยเป็นยามในกรมเราเนี่ยคือพ่อที่อยู่เป็นพ่อเลี้ยงพ่อจริงๆเนี่ยเป็นเสือยอยู่ที่นคนปรปฐมติดคุกตลอดชีวิตแล้วตอนนี้ท่านเสียไปละข้าท่านพ้นโทษมาปีสองปีท่านก็เสียเพราะท่านเป็นเสือแม่ก็อุ้มมาตั้งแต่หเดือนมาเจอพ่อที่เป็นรปภอยู่ในกรมเป็นพ่อเลี้ยงพ่อที่รักเรามาก เราก็ถูกเติบโตมาเด็กปกติธรรมดาก็แม่ก็เป็นแม่ค้าผัดไทยขายในสวนอาหารในร้านอาหารในกลมอะไรอย่างเงี้ยผัดไทยหอยทอดแล้วแม่ก็มีพ่อก็ตอนเย็นมีอาชีพเป็นช่างตัดผมด้วยแล้วก็แม่ก็ไปเป็นนักร้องตามสวนอาหารด้วยนะครับก็ใช้ชีวิตปกติแม่ก็สอนเนื้อมาขายก็หอ่อกุหลาบไปขายกลมซีติอะไรอย่างเงี้ยก็ลาบากมาเพราะเด็กเลํกลำบากเลยมันสนุกกับเด็กอะ่ะเพราะเขาหอ่อกุหลาบไปขายสมัยนั้นน่ะมันกําห้าบาทสิบบาทยี่สิบแล้วแต่ขนาดห้าดอกสิบดอกสิบห้าดอกยี่สิบดอกอันนี้อายุเท่าไหร่คะเนี่ย ั้งแต่ห้าหกขวบโอ้ก็ทําทงานตั้งแต่เด็กเลยแต่ไม่รู้สึกว่าทํางานสึกสนุกหรือ oh. เราเป็นคนขี้โมง้งขี้โชี้อวดอะพอแม่บอกว่าไปขายของแล้วขายได้เราก็มาโชว์แม่แม่เอ๋เก่งไหมเอ๋ทำได้ไหม<ล>มันก็เลยติดมันก็เลยติดว่า oh. เด็กเนี่ยเขาบอกว่าแม่ทับกษัตริย์ใหญ่เนี่ยจะจะจะเฉริญจะมั่นคงสําเร็จด้วยคําคำยกยองภรรยาถ้าเป็นเด็กก็คือคําของพ่อแม่อันนี้คือเรื่องจริงเพืความภูมิใจเออเราก็ภูมิใจแล้วแม่ก็สอนอย่างว่าเอ๋เนี่ยตึกประโยชน์ก็สร้างได้สองมือคนเราก็เด็กอออ่นนแล้้้ววจรริงงงาามมัสไไดืคย เราก็อา้ามันพอโตขึ้นเรารู้ว่าเออมันต้องเรียนหนังสือแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยก็อยู่ไทยประสาสอยู่อะไรมาจนย้ายไปอยู่ปรกคลองตลาดพ่อย้ายไปเป็นานักการพันโลงที่โรงรับจำนะจำของรัศสาหกิจที่หนึ่งสันนุเคราะห์ก็เรียนก็เกเรอะเริ่มติดยาเริ่มดมกาวดมแลกดมอะไรอย่างเงี้ยติดยาแล้วก็วันหนึ่งเราก็เห็นภาพว่าเราไปเมอร์ลิคิงอะเมอร์ลิคิงวางควาเราเห็นแบบเด็กมสี่มห้าสาวๆขึ้นห้างกันอะสดใสเราขี้ยาขึ้นห้างมีความสุขเลิกเหะ ็หักติดเลยตอนนั้นฉีดผงพวกโขยครบเลยนะคบขอบขอบเสร็จแล้วก็ไปแช่ตัวอยู่ในในโอ่งเจ็ดวันขึ้นมานิวยอร์กแล้วมันก็หักดิบอะเหมือนว่าเมื่อยเนื้อเนี่ยมันนวดได้เมื่อกระดูกที่เขาทำกันเงี้ยเนี่ยพวกเสกยาแช่ตัวในโอ่งคือะเอานะเอาตัวไปแช่ตัวเอาตัวไปแช่ในน้ําในโอ่งอ๋อเพราะตอนนั้นเหมือนลงแดงเท่นั้นใช่ไมใช่ใ่ใช่ใช่มันก็เริ่มจากโพกโพกก็คือใส่ปุหี่ใส่กัญชาเป็นโพยเป็นยิงเป็นมือปืนเป็นหมอเป็นอะไรเงี้ย ตั้งแต่ดมแล็กสมัยก่อนแล็กมากาวด้วยนะตั้งแต่ในกระดาษเช็ดชู้ชในสำลีแล้วมากาวอะไรอย่างี้นะแล้วก็ดิ้นรนมาแล้วก็หนีออกจากบ้านมั่งแต่ถ้าจะบอกสถาบันการเรียนนี่เยอะมากคือเดือนหลักๆพีของชีวิตเนี่ยคือผมเรียนไทยภาะศาพอจบปอหไปเข้าวัดราชาวัดราคา,า,าเรียนไม่จบเริ่มโตแล้วงาน1 2 13เริ่มเกเรแต่สมัยนั้นเ,เ,เ,เรียนได้ที่1มาตลอดเลยนะสลับที่3ที่6สลับอยู่อย่างเงี้ยเทอม2เทอมเนี่ยก็พอเสร็จแล้วก็วัดราชาไม่จบก็กลับมาไทยภาสตา์ไม่จบอีกติดผู้หญิงคือติดดเเ็็กผู้ชายนปง พอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาเรียนศึกษาพยาสันติรา mm. พอศึกษาพาสาศึกษาที่อยากสันติราชก็ไม่ทําอะไรมาขับวินขับอะไรอยู่ปกครองตลาดแล้วก็มาเรียนกุศีใชัยเล็กเสร็จแล้วพ่อเสียอยู่ดีวันหนึ่งฝ่ายปกครองก็บอกว่าเรียนปีสองเทอมหนึ่งนะตอนนั้นเรียนชัยเล็กภยสารเธอลงมฝ่ายปกครองนะพ่อเธอป่วยโรงพยาบาลไปถึงก็เขาก็เข็นรถมาว่าพ่อเนี่ยมีสำลีสองอันอุดอยู่ที่จมูกและคือพ่อตาย อันนี้คือพ่อที่เป็นพ่อเลี้ยงเราปภแล้วเป็นพันโลเป็นพ่อเลี้ยงอ่ะค่ะเ,เราพีกเรายอมรับไม่ได้ว่าพ่อตายเรายังลอยอยู่เลยยังไปเล่นกีตาร์บ้านเพื่อนนั้นเขาก็ส่งพ่อไปออวัดจักรวัตสามเพิ่มเพราะตอนนั้นอยู่แถวปะคลองมันใกล้ๆกันนี่แหละเราก็เริ่มจริงๆมันขายของมาตั้งแต่เด็กแล้วตอนตอนอยู่ปะคลองเนี่ยพอเราว่าคนที่เขานอนในเข่งน่รถเข็นเนี่ยเขาไม่เรียนหนังสือนะเราก็เห็นแต่เราเป็นคนชอบอวดเนี่ยคือชอบโชว์อ่ะชอบให้ใครมาชมก็เรียนให้พ่อเห็นแต่พ่อมาเสียตอนปวชปีสอง ประมาณอายุเท่าไหร่คะสิบแปดตอนนั้นรู้สึกเลยมันเหมือนโลกถล่มเลยไหมคือผมเชื่อว่าน้องๆหลายคนที่ดูพี่อยู่อ่ะน้องเข้าใจเอาเป็นว่ามันโอเคอ่ะอืมก็จะอะไรก็ตามแต่สุดท้ายก็ผมก็ไม่ได้เรียนก็วันที่พ่อเสียเนี่ยด้วยพ่อเป็นพันโลงเขาว่าถามว่าจะเป็นพันโลงต่อจาพ่อไหมเราก็บอกไม่มันไม่ใช่เวลารเราก็ถือโกรดรูปพ่อ ตะกร้าผ้าหนังสือแล้อะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ช็อปไปไปที่วัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพแล้วกันพอไปนั่งอยู่ตรงกลางศาราพระก็ถามว่ารู้จักพระในวัดไหมบอกไม่รู้จักให้นอนไม่ได้กกัวเป็นโจรทั้งที่มีกธลูกพ่อของนั้นนะวันนั้นในหัวคิดอย่างเดียวว่าเฮ้ยเหลื่อมล้าม,มันมาแล้วเรามันไม่มีอะไรเลยเราไม่มีบ้านจะอยู่ญาติพี่น้องเราก็แล้วคือเราเป็นลูกเลี้ยงอะ่ะเราไม่อยากไปยุ่งกับใครเขาล้วก็แม่ตัวเองทิ้งไปนะทิ้งไปตั้งแต่อายุสิบสองแม่แท้ๆทิ้งให้อยู่กับพ่อเลี้ยงแต่พ่อเลี้ยงเเเปป็นนน็นน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 คคดดีีีีมาากกทท่สสออุวั้ร จนสุดท้ายเนี่ยก็ส่งตัวเองเรียนมาปปชปีสองก็ไปพระรามหกพอมาพระรามหกก็ไปอินทระพออินทระไม่จบกลับมากุลมาจบกุลก็ไปไทยไปหารที่กิจเอ่อปวศพอจะเรียนก็ไม่จบอีกก็ไปเรียนรามนิติศาสตร์ไม่จบมาสุโขทัยทีนี้มาก็มาสุโขทัยตีสิบสองปีเต็มกราฟเลยเพราะตอนนั้นเป็นเด็กเสิร์ฟไปด้วยตีโทเศรษฐศาสตร์แล้วก็มาเอกสื่อสารก็เหมือนปัจจุบันนี้เป็นพีเอดีคอนดิเดตมสรใช่มมสทสุโขทัยน้มานที่ราในระหว่างนั้นเป็นเด็กเสิร์ฟสิบห้าปีกวัน คือเราอยากได้เงินด้วยอยากเที่ยวด้วยอยากไปหาผู้หญิงด้วยอยากได้เงินอยากสนุกด้วยสมัยก่อนเนะี่ยทำงานสองทุ่มสี่ทุ่มแขกเข้าเที่ยงคืนเมาพร้อมแขกเราเป็นเด็กเสิร์ฟเนี่ยเราก็ต้องชนชงเขาโต๊ะหนึ่งเขาส่งให้เรากินแก้วหนึ่งเราก็ต้องกินด้วยกินเมาแป๊ดตั้งแต่เที่ยงคืนเราเลิกตีห้าเมื่อก่อนพอหกโมงเช้าก็ไปในเมืองไปกินข้าวก่อนที่ข้าวแกงร้อยแล้วค่อยใสยผ่ผาดกินข้าวก่อนพระ <c oughs> แล้วก็ไปมั่วอยู่บ้านนต้ตีคือเละเทะกินเหล้าทุกวันคือชีวิตคนเป็นแบบนี้ทุกวันทุ เบาะวานความดันแล้วก็ต้องเรียนอย่างนี้นะทานาย p าเนี่ยเป็นคนปกตินะครับผมเนี่ยในวัยรุ่นเป็นคนอยากมีอยากเป็นใหญ่ได้ทําธุรกิจค้าขายเป็นลูกน้องเขาทั้งทําดีทั้งทําไม่ดีทําไม่ดีอย่างเช่นยังไงก็เคยโกงตอนเป็นช่างอยู่ร้านโทรศัพท์ก็เคยโกงมิกเซอร์ลูกค้าออยากได้เงินไงทําสิ่งที่มันผิดแล้วเราก็ติดผู้หญิงแต่ตอนนั้นก็ติดเรียนด้วยนะไปอยู่มาทุกผับอะ มิทเตอร์แอนด์แม m ซูเม่เดอร a ปังมิทเตอร์แอนด์แมดฟรเมเกอร์เดอรแบงก์มังกี้ไปมาหมดแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็พอวันหนึ่งกินเหล้าทุกวันด้วยความที่ยังหลงโลกอยากมีอยากเป็นอยากได้มิกเซอร์สมัยนั้นอย่างละห้าสิบนะโซดาสองโคกสองน้ำแข็งหนึ่งไอคนที่มาตั้งบินเนี่ยมันไม่ได้เช็คโซดาหรอกแต่โตะเงินสดอะ่ะเราก็เอาตั้งบินอันนี้มาขายมาเงินสดเก็บเข้ากระเป๋าเป็นคนปกติเลยน้องๆดูอยู่ยาอ,อย่า,อยาล<ป>อกเรียนแต่จะบอกงี้พี่จะเล่าข้อที่จริงว่ามาเป็นพี่ไพศาลได้ไง พอวันหนึ่งตาบอดเลือดออกในน้าวุ้นตาเดือนนะเด๋ยนนะคือโอเคใช้ชีวิตทํางานร้านเหล้า,ลากินเหล้าทุกวันแล้วมันถึงขนาดตาบอดเลยเหรอตาบอดเป็นเบาหวานไงคือพอเป็นเบาหวานเนี่ยตับมันเสียเป็นเบาหวานความดันเนี่ยเราไม่ได้ดูแลตัวเองจนวันหนึ่งอะความดันในตามันแตกเลือดมันก็ออกในน้ำวุ้นตาบังตาดําต้องผ่าจอประสาทตาตอนแรกแตกข้างนี้ก่อนสามเดือนด้นานซ้ายก่อนสามเดือนอนอนคว่ำหน้าแล้วก็ฉีดแก๊สไปให้แก๊สมันระเหยดันขึ้นในเตียงหลุมแล้วตอนนั้นใครดูแลอะคะภรรยา เดี๋ยวจะมาเล่าถึงภรรยาพอเสร็จปุ๊บพออีกสามเดือนข้างนี้แตกทีนี้นอนคว่ำหน้าไปเลยเกือบปีตอนนั้นยังเรียนอยู่ด้วยตอนนั้นจบจบหมดแล้วตอนนั้นมาเป็นแล้วมาเป็นผู้ใหญ่แล้วตอนี้ทีนี้เสร็จเนี่ยจบโทแล้วทอนี้เรียนเอกอยู่อะก็ปีหนึ่งน่ะมองไม่เห็นเลยเห็นตะกรรมนอนในเตียงหลุมเนี่ยมองไม่เห็นเห็นตะกรรมนะกรรมที่ไปหลอกไปโกงเขาไว้อือจนมันเชื่อว่าถ้าเรากลับมาหายเนี่ยเราจะทําทําคุณให้แผ่นดินประเทศชาติแล้วเราก็กลับมาเหมือนจะหายตอนนั้นพอจะหายมันเหมือนมองเห็นแบบ น้ำท่วมอยู่ในตาลอยๆเหมือนเห็นคอรีนข้างเนี้ยจนมันหายจริงเราปฏิญ,ญาณตนเลยแต่ตอนนี้ลืมเล่าให้ท่านผู้ชมกับท่านพิกรฟังไปว่าผมมีภรรยาที่ดีผมเจอเขาเอาตอนสมัยธุรกิจบันดิตมหลาลัยมหาลัยก็ตอนแรกก็หลอกฟันเขาแหละเอาพูดตรงบอกจริงๆเจ้าชู้ด้วยคบซ้อนด้วยผมพูดตรงเลยหลอกฟันพี่ใช้ชีวิตคุ้มมากนะพี่เผยตอนแรกมีแฟนคนหนึ่งแล้วเขาทิ้งเราไปเพราะเราจนเขาบอกว่าเขาอยากเจอเราหล่อรวยๆแต่มาเจอคนนี้ในเวลาเดียวกันเขาก็เยียวยาวใจแต่เราก็เลวอีก จะไปหลอกฟังอีกเพราะพอได้เขาเสร็จปุ๊บสมัครเป็นอาหารเลยตอนนั้นเป็นสอหซอ,อ,อยโยธีกะว่าเขาหน้าตาดีไงคิดว่าเขาเลิอกกอับเราแน่เราก็เออเขาไม่จริงจังหลอกไม่รอหลอกเพอเราเป็นอาหารเขาตามไปในกลมหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าเราเขาท้องได้ลูกฝาแฝดแล้วก็อยู่กันมา20ปีผู้หญิงคนนี้แหละชื่อคุณจิ๊บเนี่ยเขาสอนให้ผมรู้จักคําว่าครอบครัวเขาเป็นคนบอกว่าเออพี่เอ๋ถ้าพี่เอ๋ไม่รู้จักความรักครอบครัวเราถูกพ่อแม่ทิ้งกันนะจิ๊บจะสอนให้รู้จักความรักในครอบครัว 20ปี hmm. คือไม่มีผู้หญิงชื่อจิ๊บไม่มีไฟสานทุกวันนี้สุดยอดเลยพี่แล้วตอนที่เขาคุณจิ๊บเนี่ยนะคะย้อนกลับไปตอนนั้นพี่เป็นทนายความหรือยังเออยังครับมาตั้งแต่เป็นแบบขายโทรศรัพท์อะไรอย่างเงี้ย๋อ oh. คือเขาเขาเขาให้อภัยผมทุกเรื่องอะ่ะ oh. เจ้าชู้ไก่แจ้เราผู้ชายปกติอ่ะผมไม่เคยปิดบังเล่นตัวเองนะ oh. เขาให้อภัยมาตลอดเลย oh. เขาเห็นอย่างเดียวว่าเขาเขา เขาเชื่อว่าสิ่งเขาให้ความรักผมจริงๆอ่ะเอิร์กเอิร์ธกับจิ๊ปเนี่ยลูกเนี่ยทำให้เรายึดยึดอยู่คำว่าความสุขจริงๆมันไม่ใช่ลาบยศสรรเสริญเงินทองชื่อเสียงตำแหน่งนะมันคือครอบครัวมันคือดอมเลยที่เขาบอกมันคือครอบครัวอันนี้ต้องรับจริงจริงอันนี้จริงนะคะอ้าวแล้วทนายไพศาลมาเป็นทนายความได้ยังไงคะก็ผมอะตอนนั้นผมทำงานลับๆอยู่กับเจ้าหน้าที่ งานลับๆงานลับๆตอนสมัยนั้นมันคือเราไปขโมยมอไซค์ผู้พิทักษงนะนงนแล้วถูกจับได้เขาก็ให้โอกาสว่าเออมาทํางานให้เจ้าที่ออพอทําปุ๊บเราก็มองว่าเออเราขึ้นหลังเสือแล้วลงยากวิธีจะลงเดี๋ยวต้องเรียนกฎหมายก็เรียนเรื่อยมาจนเป็นทนายความสิบสองปีก็สอบตัวทนายได้ตัวปีก็จากคุณชิบนี่แหละที่เป็นกําลังสําคัญคุณชิบแม่ยายแล้วจนสุดท้ายเนี่ยพอผมมีทุกอย่างเนี่ยผมก็ตามแม่กลับมาดูแลเรื่องเรื่องก็ คือไม่รู้จะพูดไงชีวิตมันผ่านอะไรมาหมดแล้วอ่ะคือเราจะถามทุกวันนี้ว่าเราจะอยากรวยไปเพื่ออะไรเราจะอยากดังไปเพื่ออะไรผมบอกว่าทุกวันนี้ผมอยากทุกคนเรียนแบบผมเลยนะเขาบอกเป็นคนดีต้อง PR คุณทําเลยคุณสังเกตไหมถ้ามันเป็นพฤติกรรมเรียนแบบที่ดีอ่ะไปช่วยคน คนมีเงินหรือคนดังต่างลงไปช่วยคนเงี้ยเรียนแบบกันไปเลยจะจริงใจจะหลอกลวงจะสร้างภาพจะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เป็นประโยชน์เนาะมันเป็นประโยชน์กับเขาไงและเป็นพฤติกรรมเรียนแบบไปให้ทั่วเลยถึงบอกเป็นคนดีต้องพี่อาทำไปเลยไอพ้พี่ไพศาลย้อนกลับไปตอนที่พี่บอกว่าพี่ตาบอกแล้วนอนคว่ำหน้าตอนนั้นใช้เวลาอยู่นานไหมคะข้าง,งแรกกับสามเดือน <3 S 2> อีกข้างหนึ่งอ่ะอีกประมาณสี่เดือนเป็นเจ็ดแล้วอยู่ระหว่างพักฟื้นอีกประมาณสามสี่เดือนเกือบปีอะเกือบปีที่ต้องนอนอยู่อย่างงั้นนอนติดเตียงอยู่แบบนั้นเลยเหรอติดเตียงดอยู่แล้วไ่ใช้เงินที่ไหน พอดีผมมีเงินเก็บคือติดเตียงดีกว่าผมต้องนอนคว่ำหน้าในเตียงหลุมนะอ๋อคือแบบต้องนอนคว่ำหน้าอยู่ในเตียงหลุมเลยคุณรู้ว่าคนที่เกิดมาตาบอดเลยเนะี่ยเขายังเขายังเข้าใจตัวเองมากกว่าคนที่เคยมองเห็นแล้วมาตาบอดนะทุกวันนี้ผมเลยสายบาลว่าถ้าไปหลอกไปโกงใครเขาอีกนะกลับมาตาบอดอีกผมไม่กล้าแต่เวลามีข่าวโจมตีผมขำบุคคลเหล่านี้นคือพอเราเนี่ยผมขอพูดคำพุท่าแล้วกันพุท่านบอกดีเด่นดังมากเป็นภายแต่ผมยังไม่ทันดีนะผมเป็นคนปกติมีรักโลกกดหลงแต่คิดว่าทำดีมากกว่่าชัว ยังโดนแล้วไงตอนนี้พี่ดังแล้วไงเออยังโดนกระทําแล้วผมถึงขำว่าคําพูดที่ผมพูดกับเอ,อคุณหมิวอะท่านพิกรว่าทองแท้ไม่ลอกผมชอบนะแล้วชอบคําที่ท่านท่าท่าพูดด้วยยิ่งตรวจสอบยิ่งสง,ง่าผ่าเผยเวลาใครมาร้องเรียนอะไรผมเนะี่ยผมขำว่าคือเราทําตามใจเขาไม่ได้พี่กรจะจกว่าพี่เป็นทองเขาคือเอางี้แล้วกันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อ,อถ้าไปบอกเป็นทองมันบริสุทธิ์แต่ผมยังเป็นคนมีโกรธมีความทะเยอทะยาน ความฝันของทนายเปศานคืออยากเป็นนักการเมืองเพราะเรียนเอกสื่อสารการเมืองเพราะผมเขาบอกเป็นนักการเมืองมันต้องหลงคือหลงเนี่ยคือมันจะอยู่ในอำนาจด้วยผมก็อยากรู้นะว่าเงินเนี่ยเรายังอยากหาเงินอยู่ไหมไม่กลัวหรอคือบางคนบอกว่าเกลียดใครนะเธอยุให้ไปเป็นนักการเมืองเลยจะโดนขุดขึ้นมาถึงสาหร,รกเลยอยากให้ขุดเพราะจะรับทุกเรื่องเลยคุณคิดว่าผมเกิดมาแล้วดีเลยป่ะถ้าผมเกิดมาแล้วเออขอโทษมันใช้คาในในรายการนะผมอุจจระ,ะแล้วมันหอมเลยไหม ถ้าหอมเลยเนี่ยผมไม่น่ามาเกิดหรอกผมเป็นคนปกติครับขุดมาเถอะคุณจะเจอเรื่องอะไรเยอะของไพสารที่พวกคุณก็เคยทำเราไม่เคยปฏิเสธอยู่แล้วใช่ไหมไม่ฮะเบิร์ดๆฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะมันจะได้เคลียร์ให้จบไปก็คือเคยตาบอดมาแล้วแล้วตอนตอนที่หายตอนนั้นเนี่ยหายหายได้ยังไงคะคือรักษาหรือว่ามันหายโดยปฏิหารเลยก็หมอเขาก็บอกว่าให้นอนคว่ำหน้าเขาจะอัดแก๊สเข้าไปในตานอนก้าำหน้าให้พราพอเรานอนอย่างเงี้ยมันจะเป็นความดันขึ้นะฟองอากาศจะดันขึ้นให้แผลนในตามันติด เรื่องมีเท่านี้เองแล้วเราก็พยายามแต่มันลุ้นนะว่ามันจะเห็นไหมคือตอนนั้นเราก็เหมือนประวัณนาวะถ้าเกิดเราหายเนี่ยเราจะแบบเราจะกลับตัวเป็นคนดีเชื่อว่ามัน,ม,นมีปฏิหารไหมเชื่อเราบอกว่าคือผมมันนึกถึงสาธุเลยนึกถึงราชการเก้าตลอดเลยผมพูดตรงๆเลยนะผมเกิดในแผ่นดินราชการผมพูดอย่างนี้เลยนะผมบอกว่าถ้าท่านอย่างทราบอย่างรู้ว่าจิตใจผมคิดอะไรอ่ะขอตอบแทนคุณแผ่นดินประเทศชาติอ่ะผมขอให้ผมได้มีประโยชน์ในแผ่นดินนี้ขอให้ตอบทีนี้แล้วผมเป็นคนเปิดตัวชัดเจนเขาบอกว่าคุณออกมา ทำตัวสร้างตัวตนเนี่ยอยากเล่นกันมังเออครูอยากเล่นกันเมืองก็คูพูดแล้วนี่ไงก็ชัดแล้วนี่ไงก็ไม่งั้นจะไปเรียนด็อกเตอร์เอกสื่อสารการเมืองเหรอเนี่ยเดี๋ยวปีหน้าดิวสดีจบก็จบแล้วไงอันนี้อันนี้น่าสนใจเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะคะ รายังอยู่กับทนายไพศาลนะคะชายที่เคยตาบอดมาเป็นปีวันนี้เจ้าตัวประกาศเลยว่าผมจะหิวแสงแต่ผมจะใช้แสงที่ผมมีเนี่ยช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนนะคะเมื่อสักครู่นี้พักโฆษณาดิฉันขำไม่หยุดเลยคุยกับ <c oughs> ทนายไพศาลนะค,ะคือ,ค,อคือพี่เป็นคนแบบตลก,ตลกจริงๆนะเป็นคนตลกแต่ไม่ตลอดแต่ว่าเป็นคนหล่อตลอดเวลาไม่ใช่เป็นคนตลกแต่ไม่ตลอดอ <c oughs> รู้ไหมพี่ไวหนวดเพราะอะไรเพราะอะไรคะเคยไว้ใจแล้วมันเจ็บ ไม่เรากลับมาเข้าประเด็นที่เป็นสาระกกงศรนะคะในช่วงที่สองที่เราค้างเอาไว้เนี่ยคือพี่บอกว่าวันนี้เนี่ยที่พี่ต้องการมีแสงเยอะเพราะพี่ต้องการที่จะทํายิ่งกว่าการเป็นทนายความคือต้องการเป็นนักการเมืองที่จะช่วยพี่น้องประชาชนอันนี้คือยังไงคะตอนเด็กๆเราถูกปามานมาตลอดว่าไม่รู้เรื่องพ่อแม่มึงก็เป็นเท่านี้แต่เราเกิดในวังโตในกลมวังพญาเกงกเก่านะเป็นลูกหลานราชการที่ห้าเราก็มองว่าชนชั้นศักดินาเนี่ยเขาทำกันยังไง แต่พอโตขึ้นมันไม่ใช่เรื่องชนชั้นสนะมันเป็นเรื่องของชนชั้นปกครองก็หมายถึงการเป็นนักการเมืองเราก็มองว่าเออเราจะไปให้ถึงแต่ตจริงๆตอน,นเด็กอยากเป็นนักบินก่านาอนนะパイロต์นักบินจริงๆใช่ไหมเราอยากเป็นนักบินจริงๆแต่คืออยู่มาโตขึ้นมันก็เปลี่ยนแหละความคิดมันก็เปลี่ยนก็อยากเป็นนักการเมืองเราก็มองว่าพอยิ่งโตยิ่งเรียนสูงเข้าก็มองว่าโตแล้วมันจะหลงอำนาจเขาบอกเขาไปอยู่ในนักการเมืองจะหลงเลยจะถูกกลืนไปเลยจากคนที่มีอุดมการณ์ชัดเจนจะเปลี่ยนถามตัวเองเลยว่าก็เคยตาบอดผ่านเป็นผ่านตายแล้วจะ แล้วสุดท้ายเนะี่ยพอใกล้จะตายเขาบอกว่าเหมือนในในคำพูดของสามก๊กสมัยก่อนน่ที่เขาบอกว่าไอหาเงินให้เป็นเรื่องสนุกยศถาบรรดาศักดิ์เป็นเรื่องชั่วคราวอายุที่ยืนยาวเป็นเรื่องสําคัญสุขภาพที่ดีเหมือนที่ท่านสุมาอี้พูดไว้ในสามก๊กเราก็มองว่าอ๋อถ้าเรามีประโยชน์อะเราเรียนจบมาเง,งี้ยตีโทเอกอย่างเงี้ยตอนนี้เอกกาลังจะจบเนี่ยเราอยากทําอะไรให้บ้านเมืองมัง่งแล้วเราจะเข้าไปหลงมันการท้าทายตัวเองด้วยนะว่าเข้าไปหลงจริงไหมพี่กําลังท้าทายอยู่ถูกไหมใช่แต่ผมเชื่อไม่เชื่อว่าจะหลงเพราะอะไรผมเคยตาบอด คนน่ะพอมันใกล้าตายอ่ะมันจะอยากทําในสิ่งที่แบบขอโอกาสสักครั้งอะไรเงี้ยแล้วพอถึงหลงอีกก็แสดงว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีสติปัญญาเข้าไปหลงกับเงินลาบยศสรนเสริญก็หลงอีกอํานาจกูยิ่งใหญ่ต้องมาไหว้กูนะแต่พี่มีความคิดว่าผมมีความคิดว่าผมเคยจนอะ่ะผมเคยหิวคนแท้บ้านติดกันเนี่ยแม้แต่จะขอน้ําสักแก้วยังไม่รู้จักกันเลยเราเคยเอามือเนี่ยไปรองน้ําในก๊อกที่บ้านติดกันเนี่ยเพื่อกินเราก็มองว่าเอ้ คนเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการในชีวิตคืออะไรที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนึ่งห่มอาหารถ้าเรามีตรงเนี้ยให้เขาเป็นสวัสดิการได้ไหมในประเทศของเราเห็นบอกว่าตอนนี้ตั้งพรรคการเมืองรอเรียบร้อยแล้วตั้งแล้วครับชื่อพรรคอำนาจประชาชน Power People Party กำลังจะยื่นขอจดทะเบียนกับกกตพี่เป็นหัวหน้าพักเลยหรือเปล่าหัวหน้าพรรครับกำลังรอรวบรวมสมาชิกแต่มีมีแนวทางมีแผนไว้หมดแล้วแต่ในวันนั้นอะไรก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคือคาวันนี้ที่คิดจะทำอาจวันนั้นถ้ามี ทิศทางอะไรที่ดีกว่าที่ทําให้ผมเข้าสู่การเมืองได้เร็วกว่าผมทําได้หมดอาจจะไปอยู่พรรคดังๆก็ได้คืออย่างนี้การเมืองที่นายไปสารเรียนมาเอกษาการเมืองเนะี่ยการเมืองหมายถึงเรื่องของอํานาจและการจัดสรรทรัพยากรคุณเข้าไปอยู่ในนั้นให้ได้ก่อนแล้วไปจัดสรรคุณมีแนวนโยบายความคิดอะไรสวัสดิการคืออะไรกระทรวงที่อยากได้จะไปถึงหรือเปล่าไม่รู้เป็นแค่สสให้ได้ก่อนแต่ถ้าได้สมมติบุญบารมีไปถึงความรู้ปัจจัยเพียบพร้อมไปถึงพรรคพวกพรรคที่ใหญ่ที่สุดคือพรรคพวกนะพอมันไปถึงเนะี่ย เรามีแผนนโยบายแล้วเราจะทําอะไรกระทรวงที่อยากได้คือพัฒนาการศึกษาอยากเป็นรัฐมนตรีเลยเหรอคะใช่ครับ <Yeah. S 2> ถ้าสมมติในอีกสิบปีสิบหปีย0ิบปีอีกสามสี่สมัยถ้ามันความสโลกมันเปลี่ยนแล้วมันไม่ได้เรื่องของบ้านใหญ่บ้านเล็กอํานาจเก่าอำนาจใหม่แล้วมันเป็นเรื่องของสัทธาประชาชนแล้วกับนโยบายที่ตอบแทนที่มันสนองได้จริงอ่ะปฏิบัติใช้ได้จริงถ้าน,นั้นเรามีความโดดเด่นเราเตรียมมาพร้อมเรามีแนวความคิดวางนโยบายมาครบเราอาจจะเข้าจะมองเห็น แล้วนาเราไปใช้เนี่ยเห็นการเมืองอยู่ทุกวันเนี่ยเคยรู้สึกไหมว่าฉันอยากเป็นนายกรัฐมนตรีอยากครับแต่ถึงหรือเปล่าก่อนเพราะอะไรคนไม่ไปนั่งนั้นไม่รู้หรอกวันทีฝันไกลพอไปถึงงานมันเยอะมากมันมหาศาลแต่เราเราทํายังไงผมมาไปสิงคโปร์มาล่าสุดแต่มองว่าเกาะเล็กๆที่เท่ากับกรุงเทพเนี่ยทำไมเขาขนาดนี้เขาใช้อะไรเขาบอกทรัพยากรที่ควรมีที่สุดน่ะคือประชากรคือถ้าประชากรมีคุณภาพเนี่ยประชากรถือเป็นทรัพยากรในประเทศ ถ้าประชากรมีความรู้มีความสามารถมีทักษะมีสกิลมีการศึกษาเนี่ยเป็นการยอมรับเป็นเลเวอร์หรือเป็นแคปิตอลเป็นอะไรที่ของหน้าต่างประเทศเขามองว่าเราฉลาดอะ่ะประเทศก้าวหน้าแล้วแล้วเรามีอะไรอีกเรามีพืชพันธุ์และการที่ก้าวทาไว้เนี่ยทุกทฤษฎีพอเพียงเราขายเลยรื่องเยอะแยะทําไมเราต้องขายส่งเราเป็นคนที่แบบนวัตกรรมเราเป็นคนที่แปลรูปได้ไหมเป็นกิมมิคอย่างที่แบบโอเป็นต้องมาที่เราไงไอเดีย oh, นี่คือฝั่งแบบนี้คือไอเดียแต่ทุกคนก่อนเข้าการเมืองเป็นอย่างผมหมดเลยพอไปถึงหายเออไม่กลัว่าแบบนั้นเพราะอนาจหาย ผมกลัวกลัว<ร>ว่ามันจะหาย,ยาเพราะาอะไรเพราะผมจะทําอย่างนี้ก็จะมีคนดึงยายางบประมาณมันไม่ได้เอามาให้กูก่อนก็ <im Page> เนี่ยมันเป็นการวัดมันเป็นความท้าทายไงที่เราอยากเข้าไปแต่เราไม่ได้มีความประสงค์อยากได้เงินเพราะเงินอะไรเราเคยตามบอดเงินไม่ใช่ไม่ใช่ผดใจ แต่ไอ้ตรงเนี้เราจะทาได้จริงไหมไอ้ที่เราฝันโมโมไว้เนี่ยเห็นว่ามีบริษัทที่แบบเหมือนทำทำเพื่อสังคมด้วยอันนี้เราคุยในรายละเอียดกันต่อแต่ว่าในทีวีเวลามันหมดแล้วค่ะแต่เราไปคุยกันต่อในออนไลน์นะคะเดี๋ยวลาทนายไพศาลในทีวีก่อนนะคะสวัสดีค่ะทางทีวีลาไปก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปเจอกันต่อในออนไลน์ค่ะ มาอยู่กันต่อในรายการเรื่องนี้ต้องเคลียร์นะคะทักทายท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทาง a c e b o o k นะคะแล้วก็ y o u t u b ท็อปนิวไลฟ์นะคะแล้วก็รวมไปถึง YouTube รวมหัวทีวีด้วยนะคะ <ism etti> เรายังอยู่กับทนายไพยศาลเรืองฤทธิ์สวัสดีอีกหนึ่งรอบ,รบในอนยลน์นะคะเมื่อกี้นี้เ <Judge. S 2> ราคุยกันค้าง,งเอาไว้เรื่องของทนายไพยศาลความฝันสูงสุดในช่้นอ, <ử. S 1> อยากจะเล่นการเมือง <Is. S 1> เอาจริงพี่มีนักการเมืองในดวงใจไหมมี พูดไปช่องนี้ก็โดนด่ายคืออย่างนี้ีถยวผมอธิบายก่อนคือพูดได้ไหมไม่รู้นะแต่ขอพูดจากหัวใจจริงพี่พูดได้คือผมเนี่ยผมมองว่าเด็กรุ่นใหม่เราเก่งคือคุณพิธาหลายท่านเอาอย่างนี้ก่อนนักการเมืองในดวงใจคือใครท่านชวนหลีกภัยก่อนอท่านสมัครสุนทรเวชแล้วก็โหหลายท่านมากเลยนะท่านนายกประยุทธ์ก็ใช่นะ ไม่เห็นต้องกลัวช่องนี้โดนด่าเลยแต่ไม่ใช่แล้วก็เคุณพิธาโรมวิโรธพวกคือคนระดับอย่างเงี้ยเก่งหมดแต่คือมันมีฝักมีฝ่ายไงคือบางคนก็บอกว่าทําไมไปอย่างนี้ผมมันรักทุกคนแหละแต่เพียงแต่ว่ามันถูกแบ่งแยกโดยการความเชื่อนโยบายเอางนี้ผมขอเปรียบอย่างที่คุยกับคุณหมิวแล้วกันว่าสมมติว่าลูกเราทําผิดลูกเราไม่เชื่อเราเราจะเป็นสัตรูัวเขาไหมถ้าเป็นหมไม่เราก็จะบอกว่าหนูไปถูกใครกล่อมมาเราต้องเป็นเขาสิ ถ้าเราเป็นเป็นพ่อที่เห็นลูกเล่นเกมไม่ทําอะไรเลยอะสิ่งที่ผมจะทํานะผมไม่บอกจะจะ,จะอาจจะไม่สอนลูกว่าลูกเอาไปทำงงี้บ้างสิผมจะลงไปเล่นเกมกับเขาเลยโอเ้เลิศให้รู้ว่าเอ้มันสนุกยังไงพ่อก็มันกันหนูด้วยแล้วถ้ารู้ว่าเกมนั้นมันไม่ดีมันอันตรายเราก็ต้องมีวิธีเอาเขาออกมาถ้าลูกเราหลงผิดอะมันไม่ง่ายนะก็มันไม่ง่ายแต่ถ้าเราไม่เริ่มละ่ะทุกคนบอกไม่ง่ายหมดแล้วทาไมไม่เริ่มล่ะก็เริ่มจากถ้ามันมีอะไรง่ายๆมันไม่เป็นปัญหาหรอกเพราะมันยากไงมันเกิดปัญหาแล้วมันเป็นความท้าทายที่เราาต้้องเขไปทํา เพราะมันยากไงเราคนหนึ่งที่ต้องคิดแล้วอีกหลายทคนก็จะคิดแล้วพลังเนี่ยมันจะเกิดของว่าพลังพลังดีเปลี่ยนโลกถ้าลูกเราหลงทางเราไปเป็นเขาไปเข้าใจเขาเราเรียกเขากลับมาจะให้ไอ้ต่างชาติเนี่ยมันดึงลูกเราไปได้แล้วมันก็สําเร็จความเป็นวัฒนธรรมของเราความเป็นปู่ย่าตายายของเรามีรากฐานเรามี เอาเขากลับมาเขาจะรู้ว่าความเป็นไทยของเรามันดีแค่ไหนอ๋อคอนเซ็ปต์พี่ดีนะความคิดแบบไอเดียดีมากประเทศไทยเป็นระบบสามต่างชาติเขาเป็นระบบช่วยเหลือตัวเองแต่ทุกอย่างมันดีมันหมดแต่ให้ผสมผสานให้เข้าในรูปแบบของเราคือพี่พยายามกำลังจะบอกว่าบางทีเราไปรับความเป็นตะวันตกมามากเกินไปมันก็ไม่ได้แปลว่ามันดีทุกอย่างและไม่ได้แปลว่าความมีอารยะของความเป็นตะวันออกมันไม่ดีเพราะฉะนั้นมันต้องไปมาด้อยค่ากันไม่และไอการที่เราจะเป็นเอเชียเป็นอะไรเรามีดีกว่าเขาตัองเยอะคุณรู้ว่าคุณเกิดในประเทศไทยเป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกคุณจะะะกินอไรล่ คุณจะอุณหภูมิคุณก็โอเคคุณถามฝรั่งเดี๋ยวมันอยากมาอยู่บ้านเราไหมถูกป่ะของเราก็มีแต่รอยยิม้มมีประเทศไหนที่ไม่มีอัชญากรรมบ้างมีทุกประเทศแต่ประเทศ<ย>รเทศราเนี่ย,มย,ยผมโคตรภูมิใจเลยเกิดเป็นคนไทยประเทศนี้ผมไปต่างประเทศเพราดีที่สุดคือไทยแลนด์ไทยแลนด์โอรี่โคตรด,ดีเลยแต่ โอ๊ยคนไทยไม่ดีออกอย่าไปเทศกูไปเพราะฉะนั hmm> for for ้นโอเคนักการเมืองตัวไหนมีหลายคนโอ้โหเยอะเยอะไปต้องกลัวโดนทวนลงตั้งตั้งแต่ตั้งแต่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปาโมช์เสรีปาโมชต์ผมอ่านหนังสือนะหลายชีวิตผมอ่านหมดรางวัลซีไรท์ลูกอีสานผมอ่านหมดคือผมไม่เข้าใจว่าทาไมนะยคือเออคือมันเป็นการเมืองแหละที่เป็นแพทเทิร์นของทั้งโลกมาว่าต้องมีฝ่ายค้านรัฐบาลเพื่อมาขามนาจกันแต่มันไม่ได้หมายถึงให้คุณมาทะเลาะกันเขาให้หมายคุณมา มาโต้แย้งกันในสิ่งที่ดีที่สุดหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับสิ่งเหล่านั้นคือประเทศเรามาค้านว่าเอ้ยอย่างนี้อย่าเพิ่งทำเลยอย่างนี้ไอ้นี่เสนอไปเอ้ยมึงค้านยอมรับกันไหมแล้วให้เรามาจับมือเห็นนี้เห็นด้วยประโยชน์กับประชาชนประเทศชาติสังคมทําไม่ใช่ค้านแม่งทุกเรื่องแต่รัฐบาลก็กูว่าจะเอาทุกเรื่องก่อนเข้าไปในการเมืองทุกคนพูดแบบนี้หมดหมดแล้วก็ขายแล้วก็กลายเป็นโม้เนี่ยจำทนายประสานเทปนี่ว่าวันนั้นมันโม้เนี้ยสุดท้ายกูเห็นมันเงียบเลยดิจิตอลฟุดปินแล้วนะฟุดฟินแล้วแต่่ผผผมมมมมมมััันนนเป็คควววาาาาาทททยงงงจะํไีฝ สวัสดิการให้คนเนี่ยเขามีที่อยู่ที่กินที่อาศัยแต่คนพวกนี้ไปเลี้ยงตลอดก็ไม่ได้นะเ,เลี้ยงก็ไม่ทาอะไรเลยเพราะคนไทยรักสบายหางานให้เขาทําคุณจะไปาทาดอกไม้จนันจะไปทําเหรียญทําอะไรที่เขามีกินบางคนมีพิการมีอะไรเงี้ยแล้วก็เอาความรักความใส่ใจให้เขานิดนึงให้เขาเป็นสังคมโซลิตี้กันเองเอนี่ท่านผู้ชมเดีฉยนนั่งคุยกับผู้ชายคนนี้มา40กว่านาทีคือถ้าเราดูในรายการอื่นเขาอาจจะดูเป็นผู้ชายแบบกุ้มกริ่มเจ้าชู้แต่จริงๆเขาเป็นคนจริงจังนะจริงๆเป็นคนเจ้าชู้ไหมเจ้าชู้ผมก็รับเลยคือคุณอย่างี้คุณชอบบบโโโลลลกกกแไหนเฟ โลกของการพูดว่าผมเป็นคนดีครับแล้ววันหนึ่งมันมีภาพที่เสียหายมาตอบเขายัางไงก่อนผมก็พูดกับแฟนว่าพี่ก็ยิ้มนั่นยิ้มนี่แต่หัวใจเนี่ยมีภรรยา20าปีคือผู้ชายเนี่ยนะผมบอกให้เลยว่าความเป็นผู้ชายเราเนี่ยอย่ากโกหกกันเลยแต่ให้มีความรับผิดชอบความเป็นผู้นําแล้วความเป็นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงกับภรรยา,ยายให้ได้<อ>แต่เจ้าชู้ในที่นี้คืออะไรอาจจะมองนั่นมองนี่ทักแซวนั่นแซวนี่เออห้าบาทสิบบาทห้าบาทสิบบาท เออแต่แหมก็จะให้พูดลึกทั้งหมดก็ไม่ได้แต่ประเด็นว่าผมไม่ชอบการคุณคุณชอบสังคมแบบลวงๆใช่ไหมอ๋อผมผมผมคุณดีมากเลยครับท่านผู้ชมผมนี่ perfect มากเลยครับเ่อก่อนนอี้นนที่ไปออกรายการชื่อดังแล้วเขาแซวว่าพี่ไพสาลเก๊กเสียงหลอกเพราะว่าเจอแขกรับเชิญแ <ไป S 1> บบ<ะ>ใช่เสือมันได้กิน <laughs> เออมันก็เห็นเขาธรรมดาหนวดกระตุกโดนเมียด่าเละเลยอันนั้นยอมรับเก็กเสียง ไปดิเกแกผมเสียงนั้นจริงโอ้โห,โหก็แหน่เนาะอันนี้อันนี้เกกเสียงอยู่ไมอันนี้ก็ร้อนๆคืออย่างนี้เราเราดูเนธรรมชาติผมรู้บางคนก็ชอบผมผมเนี่ยคนรักเป็นร้อยคนเกลียดเป็นล้านนะ <c oughs> คาแรคเตอร์ผมเห็นในทิกตอกอะไรก็จะมีแบบกวนบาทามัง่งพูดไม่เพาะเป็นคนลุยรุนแรงมัง่งแต่ตัวจริงเป็นคนตลกมาก <c oughs> หามากเพราะมันอยู่กับชีวิตที่มันท้าทายมันสู้ม่หลอผมผมรู้สึกว่า ชีวิตเป็นตัวเองไปเถอะอย่าไปให้ใครมาเป็นเราเลยแล้ว,ลวก็ขอให้คนลบสังคมเกรงใจสังคมก็พอค่ะย่าทำงานมาเป็นทนายความไปไปสิปีใช่ไหมคะสิบไม่ถึงผมปีโตปีหกหนึ่งหกหนึ่งปีนี้ปีหกเจ็ดโตัวปีหกหนึ่งนะครับท่านคุณคุณน,น,นะห <c oughs> ปีหก <c oughs> ปีมีคดีไหนที่แบบพี่ภูมิใจที่สุดไหมคะก็ที่ไปกับหมอปลาโกบอยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋เดนานมากแล้ว ตอนนั้นมันเป็นเรื่องอะไรเ,เรื่องของออคนติดยาที่ถูกให้บำบัดที่ที่วัดแห่งหนึ่งแล้วกันที่กาญจนบ,บุรี <c oughs> ที่200กว่าชีวิตหรือ300ชีวิตแล้วช่วยเข้ามาได้หมดที่มีรถทหารไปขนเลย <c oughs> ท่านผู้ว่าอะไรทุกรายการช่วยกันนักข่าวเนี่ยขอบคุณสื่อมวลชนตอนนั้นไปช่วยมีหมอปลามีผมมีโคบอยแล้วก็พี่พ,พี่น้องๆสื่อมวลชนเราจนทําให้ความจริงปรากฏมันเป็นคดีเปิดตัวเราเลยไหมคะเอ่อหลังเปิดตัวแต่ก่อนเปิดตัวเป็นเสียโกศลอันนี้อันนี้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยที่เพื่อนผมหมอปลาโกบอยนายปสาร กลุ่มสื่อนักข่าวทุกคนรู้สึกตอนนั้นเนี่ยจะมีกันจอมพลังอ่ะเริ่มเข้ามาแล้วตอนนั้นนี่น้องผมาไพสาคนหนอ่นี่ฮะเสื้อน้ำเงินนะยังเด๋อๆอยู่เลยใส่แว่นเนี่ยเนีเนี่ยใช่ฮะดูเด๋อๆมั้ยอะ้ยผมไม่ใช่คนนี้ไม่เหมือนเลยตอนนี้หล่อขึ้นตอนนี้ห้าวขึ้นเชี่ยวชาญในวงการมากขึ้น แต่แต่ทนายไปสารตัวพี่ฮงหนึ่งนะ <c oughs> ไม, <c oughs> ไม่ไม่ไม่แล้วทําไม <c oughs> จึงชอบแบบประทับใจคดีนี้มากที่สุดภูมิใจที่สุดมันเป็นความคาดหวังของพ่อแม่พ่อแม่ไม่มีใครอยากให้ลูกติดยาค่ะพอวันหนึ่งลูกไปติดยาเนี่ยเขาก็เชื่อว่ามีสถานที่หนึ่งที่รักษาลูกเขาได้ห,หายสรุปความหวังลูกเนี่ยเป็นกล่องดวงใจของพ่อแม่พอลูกไปพ่ออยากให้พ่อแม่อยากให้ลูกเลิกเอาไปไว้ที่เนี่ยที่นี่ก็บอกว่าจะหายกลับมาเป็นคนดีอยงสังคม สุดท้ายก็ไปทรมานลูกไปติดขี้กาบขี้เกลื่อนเลืน้นกินข้าวบูดกินข้าวเหมือนคล้ายๆกับกินข้าวสุนัขอะไรเงี้ยเราไปช่วยออกมาได้แล้วทำเราแต่คนก็จะมองพวกนี้ติดยาสมควรแล้วแหละตายไปเถอะแต่จริงใครไม่อยู่ภาวะนั้นไม่รู้ไม่มีใครอยากเลวหรอกบางทีถามสิมันบริบทสังคมปัญหาสังคมมันเยอะตั้งแต่เรื่องยาเสพติดเรื่องชู้สาวเรื่องปัญหาการแบบเรื่องเงินทองเรื่องภาคเศรษฐกิจผมบอกว่าไม่มีใครอยากเลวนะแต่ภาวะกดดนันภาวะสังคมกดดันผมว่า ถังเกตว่าภพศาลออกเรื่องคดีผู้หญิงหัวแม่ทำไมผมเข้าไปอินมากบอกว่าผมเป็นเด็กที่บ้านแตกผมเชื่อว่าพ่อผมก็ไม่อยากเลิกกับแม่แม่ก็ไม่อยากเลิกกับพ่อแล้วก็ทั้งสองคนไม่มีใครอยากทิ้งผมแต่บริบทในเวลานั้นของคนแต่ละคนต่างกันอาจจะพูดที่ภาวะน้อยความคิดความอ่านยังน้อยความรับผิดชอบยังไม่ถึงแล้วเกิดเป็นปัญหาสังคมเกิดเป็นเด็กอย่างพวกเราที่เรียกว่าเด็กแบบที่มีปัญหานี่นแหละแต่เด็กเหล่านั้นเขาจะเลือกทางไหนสังคมมีโอกาสมีปัจจัยอะไรเอื้อให้เขา เอาปลาที่ไปอยู่ในน้าใสมันก็เป็นปลาน้าใสเอาปลาที่ยังอยู่ในวงเวียนน้าเน่ามันก็ต้องอยู่ในน้าเน่าให้ได้มันก็เหมือนหมาที่คุยขยะที่มีเจ้าของผมก็พูดในหลายรายการว่าผมก็เหมือนหมาที่ไม่มีเจ้าของอ่ะมันต้องคุยขยะหากินเองผมต้องฉีดวัคซีนไหม<ร>ไม่มจะเป็นแล้วผมมีภูมิคุ้มกันในตัวแล้วผมก็ตายยากแต่หมาที่ถูกเลี้ยงมาก็ดีของเขานะแต่เขาอาจจะอยู่กับโรคได้ยากคือพี่กอลังจะบอกว่าประสบการณ์ชีวิตหลายๆอยา่างเนี่ยมันหลอดหลอม ให้เรา <ๆ S 2> แข็งแรงคนอื่นใช่เดี๋ยวดูเดี๋ยวมันก็มีข่าวเสียให้ผม,มอีกเยอะแยะมีคนพร้อมจะดิสเครดิตผมหมดอ่ะไปโงกงคนนั้นไปหลอกคนนี้ผมก็ได้นั่นนั่งหัวเรา <c oughs> ส,นสนุกสนุกดีครับดีครับมีมีอะไรเพิ่มเติมไหมอะไรเงี้ยทำไมถึไงถไ,<ห>ไม่กลัวทองแท้ไม่รอก<า>รอถ้าผมผิดผมรับเลยมผมชัดถ้าผิดรับเลยแต่ถ้าผมจะถูกร้องเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะผมทําให้เขาได้ไม่อย่างที่เขาต้องการบางทีคนมาจ้างเราเนี่ยเขาคาดหวังขนาดที่แบบ เป็นทาสเขาไปเลยก็มีนะม,มันจะต้องเป็นอย่างนี้เลยนะยิ่งคนรวยมาจ้างหรือคนที่แบบไม่ได้ดั่งใจอย่างเงี้ยสุดท้ายผมเจอคนหลายวิบทแท่งดีเข้ามาหน้าสงสารเข้ามาแบบมมเหา่าเอาเงินเข้ามาแล้วสุดท้ายพอเราไม่ทําอย่างที่เขาต้องการได้อะเขาพร้อมจะทาลายเราตามหลักวิชาอาจจะกรรนทา่เขาบอกอัจฉรกรรมมะกะักเกิดจากคนใกล้ชิดสนิทไว้ใจยิ่งประมาทผมเคยพูดในรายการหนึ่งว่าทุกวันนี้ผมพลาดสองเรื่องอผมพูดได้ไหมเนี่ยออนไลน์พูดได้เลยค่ะ ผมพลาดสองเรื่องเรื่องแรกคือผมเผลอไปทำดีกับคนเฮี้ยแล้วผมก็เผลอไปเฮี้ยกับคนดีมีอยู่แค่นั้นสองเรื่องนี้ใช่ในชีวิตแล้วแม่ก็ยังโดนอยู่ทุกวันเนี้เขาบอกว่าดีเด่นดังไม่พายนี่ผมยังไม่ทันดังเลยนะที่ยังไปอยู่วันนี้คือเผลอไปทำดีกับคนไม่ดีหรือมีเผลอไปทำดีอ่ากับคนเฮี้ยแล้วเผลอไปเฮี้ยกับคนดีอแล้วเรายังไม่ดีกับคนดีอยู่ไหม ผมพยายามดีเขาแต่เขาไม่รู้เขาก็มองผมเฮียก็คือเฮียเขามองไงเขาเกลียดเราอ่ะเขาเกลียดไปสิ่งที่เราไม่ตอบสนองเขาอ่ะเขาก็มาทําลายเราเราเคยให้ความเราเคยอย่าไปให้ความหวังเราเคยตกลงกันแบบนี้วันหนึ่งมันได้เพียงเท่านี้แต่เขายึดยุธรรมเพียงพอแล้วเพราะมองว่าไม่จริงไม่ใช่จะต้องจัดการผมต้องออกมาตอบทุกคนไหมผมต้องมาดีแค์ทุกคนว่าผมเป็นคนดีนะครับผมไม่เคยบอกว่าผมเป็นคนดีนะแต่ผมทําดีมากกว่าชั่วผมยืนยันผมรู้ผมเคยตามบอแต่คุณจะเชื่อผมไหมล่ะ หรือจะให้ผมแค่พ่นอยู่ในรายการออมันก็มีหลายอย่างที่ทนายไพศาลไี่ทําเพื่อสังคมอย่างเช่นการเปิดบริษัทที่เห็นว่าเหมือนช่วยสังคมอันนั้นคืออะไรคะบริษัททนายไพศาลจํากัดรับคําปรึกษาให้ชาวบ้านตษาสีตาสาฟรีเขาไม่มีตังมาจ้างทนายหรอกเวลาผมว่าความเนี่ยผมก็กันไว้30%มสเขาเรียกโครงการเทียนต่อเทียนเราเคยตาบอดเอาไว้ช่วยลุงลุงป้านะตาสีตาสาท่านนี้ยังมียามาเนี่ยเพราะอะไรคนจนเน่ยเวลามาหาทนายเนี่ยจะเอาเงินที่ไหนไปจ้างทนายไม่มีหรอก พาหาทนายเสียตังค์ไหมมาหาผมเลยผมไปโจรมาก่อนบอกป้าป้าไม่มีเงินนะไปาศาลไม่มีผมโทรหาเจ้าที่ให้โทรถามตำรวจส่งอายการยังโทรถามจำเลยไก่เกลียกันได้ไหมโทรหาโจทย์เคียร์กันได้ไหมแต่ถ้าป้าบอกมันคอขาดแบบตายลูกฉันจะตายไหมฉันเอาเงินโครงการเทียนต่อเทียนมาส่งทีทน,นายไปชนะคดีอะไรก็ไปเก็บเอาฝ่ายตรงข้ามหรือถ้าแพ้อะไรไปไม่ได้อะไรก็ถือว่าเราเจตนาลมเพื่อจะทําสิ่งนี้คือหมายถึงถ้ามีคนเดือดร้อนมามาปรึกษาบริษัทนี้ปรึกษาฟรีค่ะฟรีเลยครับ ขนาดเนี่ยผมปรึกษาฟรีเนี่ยผมยังถูกจะถูกผมไม่อยากพูดแต่คือผมก็ไม่โจดย์วิธีนะเพราะอะไรผมเจตนาจะช่วยคนคือผมไม่อยากมาสร้างภาพอะไรแล้วอ่ะแต่ประเด็นแบบคนก็จ้องทําลายจ้องโจมตีแล้วบางคนบอกเคยไปหาท่าภาษาแล้วโดนไล่กลับด้วยถูกที่ถูกไล่กลับเพราะอะไรรู้ว่าผมพูดตรงนะผมเบื่อคนโกหกผมไม่อยากจะใช้ภาษาที่มันไม่ดี มาเนี่ยตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จฉันถูกกระทําอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องบริบทสังคมเป็นเรื่องส่วนตัวร้อนๆอ,อ,อ,อกหักรักคุดทุ้นเมินชิงสวัสดิ์มรดกอะไรเงี้ยฉันเดือดร้อนไม่มีจะกินคนที่ผมจะช่วย,ยจริงๆนะส่วนมากนะยายที่ไม่มีที่จะไปเด็กที่ถูกทําร้ายผู้หญิงที่ถูกทุบตีข่มเหงโอ้ยดูพระเอกไหมแต่นี่เป็นเรื่องที่ต้องช่วยแต่ที่มาเขาโกงที่ฉันไปพี่น้องไม่แบ่งไอ้เนี้ย เป็นชู้กับผัวฉันเฮ<ะ>้ย <c oughs> คือทำไมา <c oughs> มันดูเป็นเป็นเรื่องที่แบบฉันเธอไม่ได้เดือดร้อน,นอะไรขนาดนั้นแต่เขาดูมาเนี่ยมืนแบบโลกจะแตกดินทลายคนที่ลำบากกว่าคุณอีกเยอะแต่พอทนายไปศาลไม่ช่วยเป็นไงไม่เห็นดีอย่างในทีวีเลยเกียนมัน่ะติดต่อก็ยากส่งอินบ็อกซ์ไปก็ไม่อ่านเป็นผมไหมวันหนึ่งอะมีคนอื่นนะเขาวันวันพันหัวเรื่องไพศาลวันวันพันหวลายวันวันพันห่าคอ จะรับใครก่อนแม่โทรมายังไม่ได้รับเลยให้เวลาให้ลูกครอบครัวยังน้อยเนี่ยเพิ่งไปเที่ยวสิงคโปร์กับลูกเนี่ยในสองสมปีน่ะคิดว่าวันนี้กับในอดีตที่เรายังไม่ดังเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะโอ้เยอะมากอ่ะเปลี่ยนหมายถึงว่ามันเปลี่ยนไปในทางที่ดีดีขึ้นแล้วก็ถูกจ้องทําลายโจมตีมากขึ้นข่าวสาะบางคนเนี่ยไม่ได้โกรธใครเลยนะชาวเน็ตที่เขาไปเม้นท์ไปอะไรในข้อความที่บางคนอาจจะพูดถึงผมหรือไม่อย่างไรเนี่ยเขาด่าเขาเกลียดเขาเคยผิดหวังเราเคยไปทําคดีให้เขาแล้วมันไม่เป็นอย่างสมประสงค์เขาเกลียดเราองี้ย ผมไม่โกรธเขาเลยนะหรือบางคนที่ไม่เคยเห็นข้อที่จริงเลยเนะี่ยผมก็ไม่โกรธนะเขามีสิทธิ์คิดมนุษย์อ่ะนะมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นแต่สิ่งที่ดีที่สุดคืออะไรรู้ป่ะผมบอกว่าวันหนึ่งอะความจริงมันมีหนึ่งเดียวสุดท้ายเวลามันจะบอกเองความลับไม่มีในโลกมีคติประจําใจไหมคะมีถ้าวันนี้ถูกต้องไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้ <laughs> น่าขอบคุณขอบคุณก็เป็นนั้นเป็นคำว่าพู้ท่านนั่นแหละอ่าคือถ้าวันนี้มันถูกต้องแล้วเขาไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้ไม่เห็นต้องกลัวพรุ่งนี้เลยไม่มีอะไรต้องกลัวเดี๋ยวก็มีอีกข่าวเยอะแยะเราทําให้สมใจใครได้ทุกคนหรอกถูกป่ะเคยทำเรายังไม่ได้เกิดมาชีวิตให้ทําให้เราให้พ่อแม่เราพอใจได้เลยพูดแบบผมตอนนี้แล้วนะผมไม่ชิดจำเป็นต้องทําชีวิตในแบบที่คุณประทับใจเพราะตอนผมเกิดผมยังไม่ได้ทาชีวิตให้ประทับใจพ่อแม่ผมได้เลยผมทําในสิทธิ์ของผมที่ผมอยากทําช่วยคนช่วยได้ ภัยสารช่วยคนทั้งโลกไม่ได้แต่จะช่วยให้ได้มากที่สุดแค่นั้น โอ้ใจพี่แบบหล่อมากสุดยอดเลยเมื่อกี้เข้าไปอ่านในคอมเมนต์มีคนบอกว่าดูรายการวันนี้แล้วรักทนายไพศาลมากเลยค่ะดีที่สุดเลยเลิศมากเลยขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมว่ามีข่าวโจมตีก็ท่านก็ดูไว้นะครับอันไหนผิดผมออกมารับเองหมเบหร์ดเบิร์ะผมเป็นคนไม่แถ่เจุปก็คือชีวิตของทนายไพศาลนี่ก็ถือได้ว่าผ่านอะไรมาเยอะนะคะชีวิตเบรดก็ไม่ได้มีความํารวยสุขสบายเหมือนกับคนอื่นเขาใ่่ชีวิตมาพอสมควรจนกระทั่งเคยผ่านจุดที่ตาบอดได้วยซ้ำอืมโตอันนั้นเป็นจุด โลภอยากมีอยากเป็นอยาได้เปลี่ยนเป็นคนที่ขอกลับมาใช้ชีวิตให้มีประโยชน์ต่อประเทศชาติสังคมตกผลึกได้ทำเพื่อสังคมะคะแล้วก็รักครอบครัวแต่ว่าต้องยอมรับว่าชีวิตวันนี้เองก็ไม่ใช่คนที่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่น้นก็ยังเจ้าชู้ไก่แจ้อะไรปกติอ,อยากมีอยากเป็นอยากได้ยังมีโมโหโทสะอาจจะพูดจากวนบาตาเฟียวคาแรคเตอร์ดูหาเรื่องดูอะไรแต่ผมทําทุกอย่างบนความถูกต้องอยากอีกครั้งเป็นทนายหรือเป็นตลก เป็นตลกที่ว่าความได้นิดหน่อยแต่บางทีก็เป็นนักมวยที่ว่าความได้นิดหน่อยด้วยั้นั่นแหละโอเควันนี้ขอบพระคุณทนายไพศาลนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเวลาของรายการเรื่องนี้ต้องเคลียร์แล้วนะคะกลับมาพบกันทุกบันจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายสองโมงตรงเป็นต้นไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ